สวัสดีครับสำหรับกระดานในวันนี้นะครับผมเราจะได้ดูผู้เล่นฝั่งสีขาวครับใช้ม้าเทียมส่วนผู้เล่นฝั่งสีดำใช้ม้าอุปการซ้ายครับสีดำครับจะเอาม้าขึ้นไปทำเกมนะครับผมแต่ว่าผู้เล่นฝั่งสีขาวทิ่มเบี้ยริมกดลงมาครับทำให้สีดำต้องหลบสีขาวครับหาช่องทางบุกนะครับโดยการเอาเรือมาทางปีกซ้ายเป็นเรือคู่หลังจากนั้นทิ่มเบี้ยเข้ามาฝั่งสีดำตัดสินใจแรกจากนั้นครับผู้เล่นสีดำเบี่ยงความสนใจมาที่เซนเตอร์กลางกระดานครับโดยการเริ่มเปิดเบี้ยกินเลยจากนั้นครับสีดำถอยม้ากลับมาครับเพื่อจะให้เรือไปผูกเบี้ยจากนั้นครับสีดำป้องกันโดยการถอยโคลนมาต่อโคลนครับแต่สีขาวไม่สนใจทิ่มจะแลกม้าสีขาวครับเริ่มเดินม้ามานะครับกะจะบุกโดยการล็อกเป้าที่โคนหน้าขุนแต่สีดำครับเอาโคนตัวซ้ายทิ่มไล่เข้าไปครับทำให้ผู้เล่นฝั่งสีขาวถอยกลับไปตอนนี้นะครับสถานการณ์ต่างกันแค่สีขาวมีม้าส่วนสีดำมีโคลนดูกันครับผมว่าหมากโคลนกับหมากม้าจะยังไงกันต่อ
ีดำนะครับได้ใช้เรืออย่างน่าหวาดเสียวนะครับแต่ว่าฝั่งสีขาวใช้เรือจับกินเบี้ยนิ่มๆทั้งสองฝ่ายนะครับก็พยายามมองหาช่องโหว่ของกันและกันครับผมแต่ก็มีการป้องกันกันได้ดีจนผู้เล่นฝั่งสีดำครับผมต้องสร้างโอกาสขึ้นเองนะครับโดยการกินเบี้ยเข้าไปครับซึ่งการกินเบี้ยตานี้ครับผมผู้เล่นฝั่งสีขาวไม่หลงกลนะครับผมไม่อย่างนั้นจะเสีย2ทำให้เหมือนการได้เบี้ยฟรี1ตัวตอนนี้นะครับฝั่งสีดำนะครับผมโดนไล่ต้อนให้เกาะกลุ่มนะส่วนผู้เล่นฝั่งสีขาวก็เดินกระจัดกระจายแต่ยึดพื้นที่ได้มากสีขาวครับได้เบี้ยคืนไปแล้วครับสีดำพัฒนาตัวหมากเพื่อที่จะยึดพื้นที่ต่อสีดำครับชวนต่อเรือง่ายๆครับผมแต่สีขาวยังไม่ต่อนะครับสีดำครับผมเดินเบี้ยหายไปนะครับหวังว่าจะได้กินแรกโคนนะผมแต่ผู้เล่นฝั่งสีขาวถอยและสีขาวครับผมได้อ่อยเหยื่อตานี้เข้าไปครับผม
สีดำนะครับผมก็หลงกลกินนะครับสีขาวทำการตีลูกคาดแต่สีดำก็แก้ได้สวยโดยการเอาขุนไปชิดเรือครับผมกลายเป็นว่าแลกเรือนะครับทำให้ผู้เล่นฝั่งสีขาวเลือกที่จะเก็บเรือไว้เท่ากับว่าเสียเปรียบเบี้ยไงเมื่อกี้ไปฟรี1ตัวครับเท่านั้นยังไม่พอครับผมคราวนี้สีดำนะครับผมเป็นฝ่ายจะแลกเรือนะครับสีขาวก็จะแลกเช่นกันครับผมตานี้ตัดสินใจแลกกันเทคนิคนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงที่ผมจะเก็บไว้ใช้นะครับผมว่ามีคน2ตัวแล้วเราจะไล่บีบพื้นที่แบบไหนนะครับครับสุดท้ายก็กินลุกจนครับผมขอบคุณที่ติดตามชมนะครับและพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ